รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟใหม่ให้กับ Garmin Fenix 6S นะครับกลับมาชาร์จไฟได้ตามปกตินะครับนี่นะกินกระแสไฟชาร์จนะครับก็ชาร์จไฟเข้าที่ 69% นะครับขึ้นสถานะการชาร์จจากตอนแรกที่เครื่องเปิดติดแต่ไม่สามารถชาร์จไฟเข้าได้นะครับนี่นะฮะก็นำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มเลื่อนลงนะครับนี่นะฮะทำงานได้ตามปกตินะครับเลื่อนขึ้นก็ทำงานได้ตามปกติเดี๋ยวรอให้เซ็นเซอร์ฮาร์ทเรทวัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับนี่นะฮะเซ็นเซอร์ฮาร์ทเรทวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับนี่นะฮะก็เซ็นเซอร์ฮาร์ทเรททำงานนะครับก็เชื่อมต่อสายชาร์จนะครับนี่นะฮะมอเตอร์สั่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติก็ต้องแจ้งถึงข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีไบค์ยินดีให้บริการนะครับนี่นะฮะสถานะการชาร์จขึ้น 70% ชาร์จไฟเข้าได้ตามปกติกินกระแสไฟชาร์จได้ตามปกตินะครับขอบคุณมากครับร้านล็อกรีไบค์ยินดีให้บริการนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับแชร์รายการบินแท้ 100% นะครับขอบคุณครับ